แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลทำการเลือกตั้งประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลเพื่อบริหารต่อจากคณะกรรมการชุดเดิมค่ะที่บริเวณห้องประชุมชั้น2ของศาลเจ้าจีนปุงเท่ากงมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากดร.ปณิธิตั้งผาติประธานกรรมการเลือกตั้งได้เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลสมัยที่26ปี2563ถึง2564ทำการประชุมเพื่อเลือกประธานแม่สอดมูลนิธิสมัยที่26เป็นผู้บริหารงานของมูลนิธิต่อจากคณะกรรมการชุดเดิมสมัยที่25ปี2561ถึง2562ที่ได้หมดวาระการบริหารงานเมื่อวันที่31ธันวาคม2562ที่ผ่านมาและขอแสดงความยินดีกับนายสมศักดิ์ข้าวิรัตที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลสมัยที่26มาณโอกาสนี้พร้อมขอขอบคุณดร.สุชาติตรีรัตน์วัฒนาประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลสมัยที่25ที่ตลอดระยะเวลา14ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549ถึง2562ที่ท่านได้ทุ่มเทกำลังใจกำลังกายด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาจนทำให้มูลนิธิก้าวหน้าในทุกๆด้านเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่ได้พบเห็นและพวกเราชาวมูลนิธิขอเป็นกำลังใจแก่ประธานมูลนิธิท่านใหม่ด้วยความที่ท่านมีวิสัยทัศน์ในการทำงานที่ทุ่มเทให้งานอย่างเต็มกำลังความสามารถจริงจังและจริงใจและเชื่อมั่นว่าท่านจะนำพาองค์กรการกุศลแห่งนี้ก้าวสู่ความเป็นสากลในอนาคตอันใกล้นี้